จ่มใสชื่นบานทางคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาถึงชายคาบ้านวิทยุเมื่อเธอสื่อสารเชื่อมสัญญาณจากวัดสายมูลมรดกธรรมกำมือร้อยเรียงสำเนียงภาษาสืบสานตำนานล้านนาอันทรงคุณค่ามิให้เสื่อมสูญภูมิธรรมเก่าก่อนคติคำสอนอานิสงส์ผลบุญสติปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยพระครูสังวรศีลังคิรักมันคงแน่นหนักในฐานะศิษย์พระโพดมทุกลมหายใจตั้งจิตมุ่งหมายนำพาญาติโยมทานศีลภาวนาสร้างสมตามรอยพระบรมโพธิสมมรดกธรรมกำมือร้อยเรียงสำเนียงภาษาสืบสานตำนานล้านนาอันทรงคุณค่ามิให้เสื่อมสูญภูมิธรรมเก่าก่อนคติคำสอนอานิสงส์ผลบุญสติปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยสังวรศีลังคิรักมันคงแน่นหนักในฐานะศิษย์พระโพดมขอกราบนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์เจ้าพระสงฆ์องค์เนนจุตนจุองค์ขอเจริญพรกับคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้อาตมาภาพได้พระครูสังวรศิราภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาพบปะกับคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายในวันนี้ได้มาออกแตนเพิ่นมาออกแตนเพราะวันจันทร์วันฮือเน้นตรงกับวันพระวันศีลก็เลยมาออกแตนวันเสาร์วันนี้วันนี้เป็นวันเสาร์ที่4เดือนกันยายนพุทธศักราช2564ซึ่งก็ตรงกับแรม12ค่ำเดือน11เหนือรายการนี้ชื่อว่ารายการมรดกธรรมกำเมืองเตเตสนาอยู่ที่วัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ส่งไปที่แม่ข่ายวัดปากตางเจริญผู้อำนวยการก็ได้ส่งไปตามสถานีวิทยุต่างๆตามที่ผู้ออกสถาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังอยู่ณขณะนี้ก่อนอื่นต้องขอบคุณอนุโมทนาต่อเจ้าของสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการนำรายการพระธรรมเทศนากำเมืองในเจ้านี้ไปออกอากาศคือกับพอออกสถาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังอย่างสะดวกสบายต้องขอขอบคุณอนุโมทนาต่อเจ้าของสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการ
นำเอารายการนี้ไปออกอากาศต้องขอขอบคุณและอนุโมทนามาณที่นี้ตัวในเจ้าที่วันจันทร์ที่แล้วอาตมาได้เตเตสนาเรื่องสังสินธนูใจในตอนที่3ผ่านไปวันนี้มาถึงโภคที่4ตอนที่4ตอนที่3ที่ผ่านไปก็ขอทบทวนสักน้อยหนึ่งเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระอย่างต่อเนื่องหลังจากที่พญายักษ์กุมภันที่ได้นางปฐุมมาไปลักไปเอาไปเป็นกู่เป็นครองเดือนนี้มีลูกหนึ่งคนนางกุมภันนี่นะทีนี้พญากุมภันยักษ์เนี่ยยังได้ก็มาลาลูกลาเมียออกไปเอาเข้าดันไปถึงเมืองบาดาลเมืองพญานาคพุ่นหูข่าวว่าพญานาคเนี่ยมีความชำนาญในเรื่องการเล่นหมากสกาดทีนี้อยากจะไปลองภูมิของหมู่นาคทั้งหลายยักษ์กุมภันก็ไปถึงเมืองบาดาลก็ไปอู้กับพญานาคถามว่าท่านจะเอาท่านหูข่าวว่าท่านมีความชำนาญในเรื่องเล่นหมากสกากะพญานาคก็ว่าก็พอมีความหูอยู่ห้องทีนี้ท่านจะเยี่ยงใดเอามาพนันกันดีกว่าเอามาพนันกันเล่นกันก็เลยตกลงกันแหละตกลงกันระวังยักษ์กับพญานาคมาจะเล่นหมากสกาแล้วก็มาต่อรองกันลงพญานาคก็ถามว่าท่านชนะท่านชนะท่านแพ้ละท่านการน่ะการจะเอาอย่างมาฮื้อฮาข้าเป็นของพนันน่ะพญายักษ์ก็บอกว่าข้ามีลูกสาวมีลูกสาวอยู่1คนจะเอามามอบฮื้อแก่ท่านเมื่อยักษ์ถามว่าเมื่อข้าชนะล่ะพญานาคจะเอาอย่างมาฮื้อข้าพญานาคก็บอกว่าข้าก็มีแก้วแหวนเงินทองแก้วแหวนแสนสิ่งตลอดถึงภาษาอันเป็นที่อยู่จะมอบให้แก่เจ้าเลยเมื่อใดเวลาก็ตกลงกันว่าเอาแป้นที่1ที่2ที่3นี่เฮามาประลองกันบ่ได้เด้อบ่ฮู้แพ้ฮู้การกันเตื้อแป้นที่1ที่2ที่3ใครจะแพ้จะการบ่ว่ากันเอาแป้นที่4ว่าแป้นที่4นี่น่ะไผแพ้ไผการก็ถือว่าแพ้การกันไปเลยเด้อเอาเมื่อลงเล่นพญานาคเหือจุปปิปปังโอพญายักษ์ชนะถึง2 3แป้น3แป้นพญายักษ์ชนะหมดมาถึงแป้นที่4นี่ก็จะเป็นที่จะตัดสินกันนี่กาพญานาคก็ใจบดีใจตุ้มๆตำๆยกมือไหว้อธิษฐานหากบุญสมปานข้ามีจัดแล้วมีจริงขอบุญกุศลที่ได้รักษาศีลเมตตาภาวนาช่วยข้าเถอะพญานาคอธิษฐานฮึดใจสู้ล่ะฮึดใจสู้สุดท้ายพญานาคชนะเอ่ยแป้นที่4แสดงว่าพญานาคชนะพญายักษ์จำเป็นจะต้องเอาลูกสาวมาฮือแหละพญายักษ์เมื่อฮู้เช่นนั้นก็บรรละเสียซึ่งสัจจะขึ้นมาเมืองมนุษย์มาอู้กับลูกกับเมียอู้ลูกเมียเสียอกเสียใจที่พญายักษ์กุมภันเนี่ยเอาลูกไปพนันขันต่อลูกจะไม่เมียก็พ้องเสียอกเสียใจนางลูกอันชื่อว่าปฐุมมาก็โอ้ก็มันคงจะเป็นบาปเป็นกรรมของข้าข้าก็ต้องยอมรับเมื่อพ่อจะเอาลูกไปเป็นพนันขันตอบเอาจะเอาไปมอบเพื่อพญานาคอย่างนี้ก็จำเป็นต้องยอมลูกก็จะยอมไปเป็นข้าใจเป็นพาเหสีของพญานาคต่อไปพระธรรมเทศนาเรื่อง
สังสินธนูใจพวกที่สามก็จบลงไปเพียงแค่นั้นพ่อออกสตาญาติโยมทั้งหลายบัดนี้มาฟังตอนที่สี่ว่าสังสินธนูใจจะมีเรื่องเป็นอย่างใดนั้นก็ขอพ่อออกสตาญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมเทศนาสังสินธนูใจตอนที่สี่เป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิตานิปัญจลังนกเรปวัตติงปวคามิติติสันทวดุราสปุริสะทั้งหลายตั้งยิ่งใจมวลหมู่อันปากันมาตั้งนาอยู่ฟังธรรมหือปากันตั้งอกตั้งใจนำนาที่นี้จักวันนาจะเล่าถึงเมืองเก่าปัญจลนครพระผู้ทอนกุศลาดนั่งภาษาสเวยสรีกับเทวียอดซอยงามจื่นจ้อยสุวรรณาปภาฟุ้งปัจจาภัยไตบ่ร้อนไม่เจยบานอยู่กันสุขสำราญพ่องแผ้วดังกล่าวแล้วแต่ไปหลังอธิกติวัสังยังมีในวันหนึ่งยังมีญาเฒ่าสิทธิผัวเมียเป็นไม้อาจบ่มีผัวอยู่ที่ใต้เวียงมีสายใจลูกเต่าแง้มบ่เศร้าจิตไม่ยิงรูปเป่าปิงสะอาดวรรณพิราชเปิงเป่าพงเป็นสาวขึ้นใหญ่เปื้อนถือไขว้แดนไก่สรีนงไว้น้องลางามเหลือกว่าปีตั้งหลายมีชื่อหมายบอกไว้ว่านางนอไทยปะตุมมาดังเทวดาอยู่ห้องคู่คิดต้องนันทวานหลงสวรรค์ที่อยู่ลงมาสู่ปัทวีญาสิทธิผู้เป็นแม่ล่ำเปิงแผ่ไปในว่าสายใจจิตหน่อเนาดังดอกย่อริมตางบ่อาจขวางไว้ได้แม้นขุนใหญ่และเศรษฐีตั้งขหะบ่ดีปอกะมาหันหน้ายิงเราเตี้ยงขอเอาเมื่อไว้เป็นลูกไปเมียแปงแม่นกู้แข่งกู้แข่งก็บ่ปล่อยยังลูกน้อยจิตสรีเวรกรรมมีหลายแหล่เตี้ยงเกิดเกตโตยมากวนถวายธิดาหนอเนาเกตเต้าเจ้าหอดใจกันคึดใจดังนี้แล้วก็ปาลูกแก้วจิตนางขึ้นสู่พังกาภาษาตแห่งเต้ากุศลาตราชาแล้วก็ถวายธิดาหนอนาวเกตเต้าเจ้าห่อคำก็มีงานและนาอันว่าพยากุศลาดยะสะอาดหรือจะก็หือจิตกัญญาพี่น้องอยู่ในแห่งห้องหอใจกับสายใจผู้เป็นเก้าคือนางหนอนเอาสุวรรณปภาแล้วหือเร่งดาเสื้อผ้าตั้งเครื่องงาอลังการเงินคำคานหลายสิ่งแก้วแหวนยิ่งหลายอานมายื่นปันบอดจ้าฮือแก่ย่าเศรษฐีก็มีอันและนาโสราจาอันว่าพยากุศลาตู
นปิ่นเจ้ากับหนอนเอาทีวีสวุปุรีใหญ่กว้างปิ่นเจ้าจ้างนั่งหอใจโจรมารภัยต่างดาวบ่อาจเอามาเบียนขี่สะปะเกวียนล้นมาบ่มาใกล้ปาราฝูงโรกาพยาธิก็บ่มาปาดฉันด้านเต้าว่าพระผู้บานยศใหญ่ยังสุขไม่เครื่องขีถึงพระกินีน้องลากงามเงินฟ้าสุดนันตาอันยักษ์ขาหยาบจ้าอุ้มเอากว่านิหายจักว่าตายหรืออยู่บ่อาจหูไปใดยินจิตใจบ่ขาดเต้าที่ราชผู้บานจริงอาธิฐานน้อมไว้ซึ่งเทพไทยอินตาตังเตวดาจุกแห่งห้องเธอเตต้องมหาพรมตังพระยายมหาดเอาตังสีเต้าตะรงโกนการว่าบุญแห่งข้าบ่ตำจ้าไกลกาได้กะตำมาจัดแล้วปีนปารมีแก้วเจียงคานเกิดได้หื้อตานเข้าน้ำวัตถุพร่ำปัจจัยรักษาศีลใสสะอาดบ่ปูดบ่ขาดสูญหายขอลูกชายผู้ประเสริฐฤทธิ์เลิศเหลือคุณอาจผจญรบภาพยังยักษ์บาปปารามีเตจายศใหญ่ภาพใดควายทรณีจุงเกิดมีอย่าจ้าฮื้อม่อนข้าหันตันตานเดเตออันว่าพญากุศลาดอภิวาทวันตาซึ่งเทวดาจะใช้ขอลูกแก่นไทยตั้งวันก็ไม่อันและนาตัสมิงคเนในขณะยามนั้นเล่าย้อนบุญเก่าเดิมอ่อนแห่งพระผู้พรกุศราชบ่อเสียงขาดไกลกลาขุนอินตาเจ้าฟ้าสวุฒิแหล่งลาสองสวรรค์ก็เล็งหันเก้าเหตุรู้แจ้งจิตอธิฐานแห่งพระผู้บานยศยาวนั่งเต้นเต้าปัญจรณกรใจอาวรณ์มนเศร้าใครได้ลูกเต้าบุญมีตะรงฤทธิอาจกาแป้ยังป่ายักษ์ดงตานการขุนสวรรค์หู้แล้วอันจักฮือลูกแก้วใส่ใจจริงเล็งไปตัวห้องคูงเขตต้องเมืองบอนก็หันเทวบุตรตนองอาจอยู่ภาษาตุสิดากับหนอพุทธายศใหญ่ดาจะใกล้ดับขานการลงหันแจงแล้วเต้าตนแก้วอินตาจริงลีลาบทจ้าเฉพาะหน้าเมืองบนขึ้นสู่หนแห่งห้องคงเขตต้องตุสิดาแล้วเข้าไปหาตีไกเตปะไทยบุญนำไขยังกรรมโอกาสด้วยถ้อยวาดปิยาว่าพลตูมาริสาดุราเจ้าผู้หาตุกบ่ได้บาดนี้เต้าไทยปัญจลนครใจอวรคำเจ้าใครได้ลูกเต้าบุญมีตะรงฤทธิเรืองราบอาจแป้ภาพสัทธารูขอตนบุญจูตังกู้ลงไปสู่เมืองคนเอาปฏิสนกำเนิดในต้องนางผู้ประเสริฐแต่ป่าละมีใจใจเพื่อหือใดเกเนระปานตินันเทวบุตรตนองอาจฟังโอกาสอินตาก็รับปฏิญญาบอดเจ้าว่าสองผู้ฆ่าจักไป
ดังกำไขโอกาสบ่ฮือขาดสัญญาขุนอินตาหูแล้วใจผ่องแผ้วยินดีก็ลาหนีเมื่อสู่ยังที่อยู่แห่งตนในเวชัยโยนภาษาที่ห้องราชตาวัดติงสาก็มีอันและนา ตะตาในกาลนั้นเล่าเทวบุตรใหญ่สององค์สดิดลงมาบอดจ้าจากชั้นฟ้าไปบนเอาปฏิสนกำเนิดในต้องนางผู้ประเสริฐบุญมีอันปีนเทวีร่วมข้างแห่งเจ้าจ้างกุศลาตรัจานอพุทธาธิราชเป็นลูกนางปตุมาอันปีนจายาสุดซ้อยงามจินจ้อยเหลือคนส่วนเทวบุตรตนใหญ่เป็นลูกนางนอไทยสุวรรณปภาอันปีนจายาเมียเก่าผิวบอดเศร้าวันวายยะตาและมีในกาละเมื่อใดดังอันตะตาในกาละยามนั้นนางเจียงจันปัตตุมาพงสยามาม้อยในภาษาซ้อยใส่สรีในรวยถีดาวรุ่งนางเต้าคุงฝันหันว่าพระจันทร์อยู่ฟ้าลอยลอดฟ้าลงมาตีผังกาภาษาแห่งนางนาฏบุญมีรัศมีส่องตองตัวแห่งห้องเวียงใจคนใกล้ไก่หนุ่มเท้าไหลหลังเข้ามาจูมีราหูตัวใหญ่พดขึ้นใกล้สัปปันไหลอมจันไว้วองตัวเขตห้องมัวดำคนหนานำใหญ่น้อยปากันต่อยบุบตีราหูหนีบอดจ้าลบหลีกแน่ไปไวพัดจันใสส่องอาดังเก่านางหนอนเน่าปิยาอุ้มหอบมาไว้บ่ฮือไปกะใกล้จองนอนสะรีบังอ่อนจมจืนลวดสะดุ้งตื่นมืนตานางสังกาบ่แล้วบ่กล่าวถ้อยคำใดบ่บอกใครสักผู้เต้าดักอยู่คนเดียวก็มีอันเล่นนาตาตูปารังเบื้องหน้าแต่นั้นเจ้าเจียงจันติวีแห่งภูมิกุศลาดคือนางนาฏสุวรรณปภาตวยจายามิ่งเก้ากับลูกเต้าเศรษฐีจิตนารีจินจ้อยนางสุดซ้อยชีวปตุมมาผู้โสภางามอาจวรรณพิลาศใสสีกับพระมีเหมือนกันจุผู้จุคนพร้อมหน้าอยู่หอดใจฝูงนางในก้มใจกันเราไกลไปใกล้เป็นปริวารสุขสำราญบ่โศกเศร้าเครื่องกาสิบเดือนมาควายวันโจกใหญ่ยามดีนางทีวีแม่เก้าก็พาสูตรลูกเต่าพุทธามีลาขณะดูหลากพอแต่หากกวนอามเป็นราชสีงามจะจรขนเคียงอ่อนปึงแปงดังคำแดงลุบไล่ลูกแล่นไล่สะปานเล่าลือกันสาสาวนั้นตัวดาวปุรีส่วนเทวีสุดซ้อยก็ได้ลูกน้อยเป็นปดชายรูปหิงภายพาเสิดของติบเกิดตัวมาอาสาจันแต่ใสคือทนูใหญ่กวนอามกับดาบงามวิเศษเลิศแล้วปีนดาบแก้วสรีกันใจดาบคมใสวาวาดเกิดพร้อมบาทกุมารมาพระผู้บานปอเต้าใจจื่นยาวนักนามีปิยารักมากบ่งือพรากราณี
ส่วนเทวีกว่านั้นหกเชียงจันโสภาก็ผาสูตรพุทธาลูกน้อยงามอ่อนอ้อยเป็นชายรูปกิ่งพายเหมือนกันจุโอจุคนก็ไม่อันเลยนะอันว่าพญาตนป้อก็ใส่ชื่อนอพุทธาแห่งนางสุวรรณปภาเมียเก้าว่าสุวรรณสิงหราชสนมเหตุขนนามงามเรื่องเรือพอตุกเมื่อก็งามตาดังคำขาหล่อเบาบ่มนเศร้าเสียสีส่วนลูกเทวีคนสุดซอยเนื้ออ่อนอ้อยข่าวใสชื่อสินธนุจัยราชเหตุองค์อาจกวนอามองค์ขะงามแต่เล่าลำเลิศของติบเกิดเตรียมตันส่วนลูกหกคนอื่นๆต้าวยกยื่นนามปันสมไผมันคบไขบ่เว้นไว้คนใดก็มีอันแหละนาเมื่อกุมารมวลหมู่ฮู้กาวอู้กำคนฮู้หกโยนวิ่งเต้นแอวหกเล่นไปมาในผังกาผาสาดเจ้าสิงหราชขนคำก็ฮู้กำกาวตานบ่อหอนย่านคนใดลาสอดไปจู่ห้องพับเกตห้องผังกาพาปิตาตนป้อกึดใจต่อไปลุนว่าการบุญจูขาดมรณาตายไปจากปีนไผ่ลูกเต่าควรเป็นเจ้าแตนเมืองตีจะเรื่องตัวดาวตุกเขตเต้าปุจากวนเราไปถามหมอหุนหูเท่าหูเก้าแนวในกันกึดใจดังนี้แล้วต้าวตนแก้วกุสลาดราชาก็ไขขี้ยาบอกเล่าเกณฑ์หนอเน่าเตวีแปดนารีพร้อมหมู่ฮือได้หูจุคนคนก็ไม่อันแหละนะอาทะในกาลนั้นนางหนอเน่าเทวีหูกนางมีใจเศร้าคือปี่เก้านางหนอเน่าปตุมาเขาก็มาปึกษากาอูเฉพาะหมู่หูกนางว่าสรีคิงบางน้องซอยมีลูกน้อยเป็นปอดชายกายาภายลำเลิศของติบเกิดเตรียมมาเตียงมีบุญนาแต่เราจักได้เป็นเจ้าแตนเมืองเราจักเครื่องหลายแหล่ตุกเตียงแต่แผ่มาปานจักมองผ่านสุขเศร้าตั้งลูกเต้าหุกชายควรหาอุบายแต่งสร้างรีบผ่ามั่งเร็วปันเขาก็มาปึกษากันตั้งโมก็มากึดหูอุบายจริงขวนขวายบอดจ้าด่าเสื้อผ้าเงินคำของหนานำก้ามากนับแต่หากพอแสนมีตั้งเวนหน่วยแก้วดาแต่งแล้วตันใจแล้วรีบมือเอานางขาดใจมานั่งไกลกองตาไขขี้ยาบอกลาวฮือหูเก้าตามมีวันดูราตาสีผู้เกวียนจุงจักเล่นไปปันเอาของรางวัลมวลหมู่ไปปันฮือแก่ปู่โหราไขขี้ยาบอกเราฮือหมอเท่าตามรายแล้วผ่านผายมาสู่ยังตีอยู่เร็ววายส่วนนางในข้าใจก็น้อมไหวเร็วปันเอาของรางวัลมนหมู่รีบไปสู่เกหาแห่งหมอหูลาผู้เท่าอันเป็นเก้าหูราจารย์แล้วไขขานบอกเล่าว่าข้าเดบป่อเท่าหูราบัดนี้นาพญาตนเป็นเจ้ายศตัวเต้าปุรีจักฮือหมอหูราดีวิเศษโยบแจงปีดต่างตายไปตำนายตายตักลูกเต้าตามเงินเก้ากำปีกันคนใดดีกว่าหมู่จะคืออยู่แตนเมือง
แมนบุญเรืองเต้าไทยอาจยาใส่ตกมาจุงตุนสาเต้าเจ้าว่าจุ่มลูกเต้าเตวีหูหูโอ๊กนางมีพี่น้องกวนอยู่ห้องแตนเมืองจ้ารุ่งเรืองไปนาบดตำจ้าสามานปันนาการนี่เล่าฮุกแม่เจ้าเตวีตกแต่งดีพร้อมหน้าฮือตัวขานำมาถวายปู่จาปอดเท้าฮือเป็นเก้าขันตำแม่นสมกำฝ่ายอ้างบริดมั่งยังกุลปันนาการนุนมักเต้าจักหลังไหลเข้ามาปานฮือได้หันต่อหน้าบอกฮือจ้าเร็วไวกันนางในเก่าแล้วก็เอาหน่วยแก้วคำแดงขออ้องก้าแปลงหลายแหล่ยื่นปันเกมโมหุราแล้วขึ้นมารีบเอาน้อมไว้กล่าวตามมีเกติวีบับใบฮือรู้ควายฮุกนางก็เมียนและนาปุณณติวาสีในวันลุนรุ่งเจ้าเต้าเป็นเจ้ากุศลาตราชาก็คือหมอหูราผู้เฒ่ามานั่งเฝ้าเป็นปริวารแล้วมีราชองค์การตั้นกล่าวว่าดูราเท่าเฒ่าหูราเรานี่นาคึดขวาดไข่ฮือโอรสราชสายใจแตนเวียงใจใหญ่กว้างปีเจ้าจางเมื่อไฟลุโอนสู่จุงกุลหาพ่อฮือแจ้งต่อสายตาตามตำราแต่เก้าแม่นลูกเต้าคนใดญาติในปางก่อนบุญบ่อพรยังมีสมปานมีกว่าหมู่ยักษ์คืออยู่เต็นเมืองและนาตะตาในกาลนั้นเล่าอันว่าหูระจานผู้เฒ่าอันเป็นเก้ากว่าหมอดตวายบ่หู้ละอายต่อบาปหันแก่ลาบเงินคำบ่กลัวกรรมบาปร้ายจักมาตอบซ้ายเมื่อไปโลโอนหนต่างบุญละเว้นเตียวเข้าเส้นต่างดำมันรีบกรรมเอาเป็นนั่งเอ็นเอ็นเอาจริงทะลิร่ำเปิงขีดแต้มลงเหล็กแอมเป็นสายเท่าผีพายโหราว่าเจ้าหนอล่าแก้วใส่ใจคือสีเอ็นทนุใจอย่าลาดลูกนางนาดปะตุมามีบุญหนาใหญ่กว้างไพบ่อาจอ้างเตรียมตันมันเล็งหันที่แจ้งทริแสงมายาเจ็ดน้ำตาบีให้ตุกร้อนไม่เหลือการบอดตูนสารเก่าทอยเยะหน้าต่ำก้อยเครื่องขีปั่นภูมิเต้าเจ้าหันปู่เท่าหุราบ่ไขจาตันกาวตันเต้าจิงปุจฉาถามว่าดูราหุราผู้ใหญ่ตันสุขไม่สังจาสางบ่อู้บ่จาฮือเราหูเร็วไวถ้าจังไรเท่าจังไรน้อมไว้ว่าข้าเดชเต้าไทยเหนือหัวอันว่าตัวแห่งข้าตุกโศกก้าเลือดใจกึดอยากไขอยากกึดอยากไขกล่าวกรรมที่ตันเต้าตามมีเจ้าปุรีกุศลาดฟังถ้อยวาดกรรมจาแห่งหุราผู้เฒ่าจริงตาเล่ากำไปว่าปิ่นฉันใดใครหูจุงกล่าวอู้มาปานกันตันหันที่แจ้งตามเก้าแห่งกำปีแม่นหันดีผาเสิดหรือร้ายเกิดอันตรายเราบ่หมายใส่โตดบ่คิ้วโขดโกธาจุงกล่าวมาอย่าจ้าเราจักฟังฟ้าดาฟังเลนนาเต
ที่นั่นหุนหูจาผู้เฒ่าใจดำกำเศร้าสามานกอดตูนสารน้อมไว้ว่าข้าเดชเต้าไทยบุญมีอันว่าเตวีตั้งแปดอยู่วังเวทไปในมีผิวใสบ่เศร้าคือแม่เก้าสุวรรณประภาลำดับมาบ่ขาดคือนางนาดสุดปลายรูปคิงภายใจน้อยคือนางหยดซอยปัตตุมมามีพุทธาเหมือนกันจุโพจุคนลาเล่นอยู่สุขเจยบานมีสมปานสูงต่ำบ่พร่ำเปียงการนางสลีโสพันแม่เก้ามีลูกเต้าเป็นสิงหาที่ปึ้งปิงบ่ได้การมันใหญ่มาไปลุนบ่หูคุณสั่งสักหยาดใจห้าวหาดเมาวินจะคบกินเปียงพ่อแม่บ่เว้นแว่คนใดตั้งไผ่ไตน้อยใหญ่มันจักไล่ราวีโขงปุรีใหญ่กว้างจักเป่าว่างเสียดายคนยิงใจจุผู้เตียงเข้าสู่มรณาเหตุพุทธาแม่เก้าใจดำกำเศร้าเมาวอนสัตว์หน้าขนมาเกิดบ่พาเสิดตังใดส่วนนางสายใจสุดซ้อยมีลูกน้อยใจรามถือธนูงามกับดาบเลื่อมมามาบต่อตากำออกมาจากต้องย่อมจี้จ้องหานีการจักดีไปนาตนเจ้าฟ้าอย่าผารมดาบอันคมวาวาจักฟันฟาดตัดฟันจักได้หันที่แจงบดใจแส้งไข่จาจุมปะจาภัยไตจักร้อนไม่เครื่องใจสีนาในอามาตจักก้อยกาดเมื่อมอนส่วนผู้ทอนเต้าเจ้าเตียงจักใดเข้ามะลนาส่วนปุตตาหนอนเน่าหกแม่เจ้าเตวีผู้มีสรีปิระอาตปีนางนาฏปตุมมามีบุญนาเหมือนกันจุผู้แม่นใครอยู่แตนเมืองจักรุ่งเรืองจะลาบตีจะภาพจุมปูสาธารู้บ่ไกลจุมไผ่ไตสุขเจยบานสุขสำราญบ่ขาดดังอามาตและศีนาย้อนพุทธานอนาวสมปานเก่ามีหลายแหล่นาตั้งสุดตว่าพยากุศลาดฟังโอวาทหมอตวายตุกใจหมายเหลือนแหล่ร้อนร้ายแผ่ไปนายหักสุดใจขนาดยังสิงหราชพุทธาลูกสุวรรณาปะพาแม่เก้าแง้มบทเศร้าวันวายกาบสินธนูใจหนอนน้อยลูกแม่ซ้อยปัตุมาหมอหูราปล่อยมากล่าวฮือหูข่าวหานนีเตียงจักมีเป็นแก่นถูกตัดแม่นตามรายมันเกยตวายล่วงแล้วยังนางหนอกแก้วสุนันตาว่าจักมีพญามาถูกมาตองในแห่งห้องสันดานคือยักษ์มารหยาบจ้ามาตราบไปป่าดงพายเอาสายใจน้องลาปัดผักหน้าหายตาหมอหูราเก่าจี้บ่ผิดที่ตั้งได้ตามที่ในหลวงแล้วบอกกาดแก้วเสียกรรมเจ้าห่อคำยศใหญ่ตุกเอาไม่ถนัดใจจริงจักไขกล่าวซึ่งหมอเท่าราวะแม่นพุทธามีดังอีจักกล่าวจี้นำมาจักทำตามหมอหูราตุกประการก็มีฮันเลนนานิธิตังขียาสังวันนานาวิสิตจะห้องเหตุยังสังสินตนุใจผูกที่สี่ก็บังโคมจอมเรศดีพระธรรมเทศนาเรื่องสังสินตนุใจที่ได้เตตเทศนาไปในทำนองแบบปืนเมืองเหนือก็ได้จบลงไปบอกสตาญาติโยมทั้งหลาย
ที่ได้จบลงไปก็พอสรุปใจความโดยย่อๆในเมืองปัญจลนครที่มีพญากุศลาศเป็นพญาเจ้าเมืองนี่นะขอย้อนถึงพญากุศลาศพญากุศลาศอยู่ในเมืองก็อยู่สุขสบายดีแต่ยังมีเศรษฐีเศรษฐีแม่ไม้อยู่ชายเมืองเศรษฐีนี่มีลูกถึง7คนพ่อสตาญาติโยมทั้งหลายมีลูกแม่ยิงถึง7คนนางเศรษฐีแม่ไม้นี่นะผัวก็ตายไปมีลูก7คนคนล่าชื่อว่านางปฐุมมามีคนมาขอเนี่ยนางเศรษฐีแม่ก็บังเอิญภัยสักคนห่วงลูกห่วงลูกห่วงเต้าบังเอิญภัยสักคนเป็นห่วงเป็นหามกึดไปลักคนสุดท้ายแหละเอานางทั้ง7อันเป็นลูกนี่ไปถวายแก่พญากุศลาศแสดงว่านางแม่เศรษฐีคนนี้ก็เลยมอบลูกทั้ง7คนฮือเกพยากุศลาศฮือไปอยู่เป็นมเหสีทั้งหมดทีนี้พยากุศลาศเพิ่นก็มีเมียเก่าอยู่แล้วคือนางสุวรรณประภาอันเป็นเมียเดิมอยู่ก็ถือว่าพยากุศลาศมีภรรยารวมกันถึง8คนพยากุศลาศมีภรรยามีมเหสี8คนคือนางสุวรรณประภาเมียเก่าเดิมอยู่และเอาลูกของนางเศรษฐีแม่เศรษฐีมาถวายแหม7คนพยากุศลาศอยู่กับภรรยามา8คนเป็นเวลาหลายปีเหตุใดยังบ่มีลูกบ่มีหลานบ่มีลูกบ่มีหลานพยากุศลาศก็ฮื้อสู่เจ้าทั้งหลายทั้ง8คนนี่แหละรักษาศีลเมตตาภาวนาไหว้วอนต่อเบื้องบนพ่องบ้านบ่มีภัยมาสืบบ้านสืบเมืองนะขอฮือได้ลูกได้หลานมาสืบบ้านสืบเมืองที่นี้ทุกคนก็ไหว้วอนต่อเทพยาดาอินตาที่นี้เบื้องบนก็ทราบว่าผู้มีบุญญาปารมีก็คือนางเมียเก่ากับนางปฐุมมานางปฐุมมาผู้มีบุญญาปารมีภรรยาของพญากุศลาศ2คนนี่นะมีบุญกว่าเพื่อนคนที่1ก็ได้ส่งคนผู้มีบุญลงมาเกิดที่นางสุวรรณประภาและก็นางปฐุมมาเบื้องบนก็ส่งลงมาเกิดนางปฐุมมานางสุวรรณประภามีครรภ์ครบ10เดือนก็ประสูติออกมาเป็นราชสีห์เป็นสัตว์เดรัจฉานราชสีห์โอ้ก็งามดีพญากุศลาก็หักเป็นลูกเป็นเต้าและก็นางปฐุมมาเบื้องบนก็ส่งลงผู้มีบุญญาปารมีลงมาเกิดพญากุศลาอาหารแล้วโอ้น่าอัศจรรย์เกิดมามีดาบสลีกันใจพร้อมธนูมาตวยมาตวยเลยใส่ชื่อว่าสังสินธนูใจนี่สังสินธนูใจเป็นลูกของนางปฐุมมาส่วนแหม6คนนั่นก็ถือว่าบ่ใครมีบุญนี่เด้อแต่ก็เกิดมาเหมือนกันเกิดมาเหมือนกันออกลูกทั้ง6คนก็เกิดมาบัดเดี๋ยวนี้แสดงว่าเจ้าพญากุศลาศมีภรรยา8คนมีลูกก็8คนเช่นกันมีลูก8คนเป็นปอดชายทั้ง7คนและก็เป็นราชสีห์แห่งตัวหนึ่งอีกทีนี้พญากุศลาศก็มาพิจารณาว่าเดี๋ยวนี้ลูกของเฮาก็ใหญ่มาพอสมควรฮู้กำคนแล้วตัวข้าก็คือพญากุศลาศก็เฒ่าแก่มาพอสมควรคิดว่าตนก็จะมีอายุไปแหมเท่าใดคิดไปคิดมาก็จะฮื้อไผมาเป็นตัวแทนของท่าน
ถ้าบัดตั้งแล้วก็จะมาลู่กันไปลุนกันก็เลยห้องห้องลูกตั้ง7คนพร้อมด้วยราชสีแห่งตัวหนึ่งมาพร้อมด้วยแม่ว่าเออเฮาจะได้ประชุมกันเด้ออีมแฮมบักกี่วันข้างหน้านี้นะจะฮื้อหมอโหนมาทำนายตัวไอ้ตักจะฮื้อหมอโหนหมอโหนมาทำนายว่าไผเพราะเหมาะสมที่จะเป็นผู้สืบบ้านแตนเมืองทีนี้นางตังหกนางตังหกบ่ได้นับถึงนางสุวรรณประภากับนางปทุมมาคือปี่ของนางปทุมมาอีตะคือปทุมมาเนี่ยเป็นลูกสุดท้ายปี่ของนางตังหกอันเป็นลูกของเศรษฐีเนี่ยมีความอิจฉาว่าพญาก็คงจะไปต้องคงจะตั้งสังสินธนูใจเพราะเป็นคนที่มีบุญมาเกิดอ่ะก็เลยนางตังหกก็เลยมาปรึกษากันว่าเขาจะต้องหาวิธีละเลยรวบรวมกันเอาแก้วแหวนเงินทองเสื้อผ้าอาภรณ์อันเป็นของดีของงามไปมอบให้หมอโหลาหมอโหนว่าจะต้องหมอโหนต้องเข้าใจเนอะว่าข้าฮื้อรางวัลคือเจ้าเนี่ยวันหน้าวันตาจะต้องมีบุญมีคุณต่อข้าพ้องเด้ออย่างอีกฮื้อรางวัลหมอโหนก็ฮู้แล้วว่าแฮมบักกี่วันข้างหน้าจะต้องไปทำนายเมื่อถึงเวลาพญากุศลาศก็ห้องหอนมาหอนหมอโหนมาพร้อมโดยนางตังแปดอันมีลูกเป็นราชสีคือนางสุวรรณประภานางปทุมมามีลูกคือเจ้าสังสินธนูใจและพี่ของนางปทุมมาทั้งหกก็มีลูกปัจจัยทั้งหมดนางทั้งหมดมาฟังหมอโหนก็ทำนายหมอโหนผู้ใจบาปเนี่ยได้รับรางวัลก็คงจะต้องอู้โกหกกล่อพญากุศลาศละเพราะหันแต่อามิตรสินจ้างเมื่อตกวันหมอโหนก็มาทำนายตวายตักว่าสั่งเจ้าเมียเก่านี่นะที่มีลูกเป็นราชสีก็บ่สมควรที่จะมาเป็นของบ้านของเมืองส่วนลูกของนางปทุมมาอันชื่อว่าพยสังสินธนูใจเนี่ยเกิดมามีอาเพศเกิดมามีหอกมีดาบมีธนูใหญ่ขึ้นมาจะฆ่าแผวพ่อแผวแม่แผวพญาแผวเจ้าบ้านเจ้าเมืองคึดบ้านคึดเมืองบ่สมควรที่จะอยู่ต่อไปบ่สมควรที่จะเอามาไว้ในบ้านในเมืองดูว่าอีกนะทั้งที่ปิ่นมือบุญญาปารมีหมอโหนมีความโลภหันแก่อามิตรสินจ้างใจบาปใจธรรมแต่งทำบกลบคุณหารรายงานฮื้อพญากุศลาศอันเป็นเท็จทั้งหมดว่าเกิดมาเป็นราชสีปลายหน้าจักบ่เป็นที่จักคบกินป่อกินแม่กินบ้านกินเมืองไพ่ฟ้าประชาราชก็บ่เหลือส่วนลูกคนสุดท้ายคือสังสินธนูใจก็จะอาเพศกำดาบมาตวยใหญ่ขึ้นมาจักตัดฟันบั่นฆ่าเจ้าบ้านเจ้าเมืองส่วนไอ้ลูกเต้า6คนนั่นน่ะจักมีบุญญาปารมีจักรุ่งเรืองไปหน้าจุ่มไผ่ฟ้าจักอยู่สุขเจยบ้านว่าอีหรอกหมอโหนผู้โกหกพกลมหันแก่อามิตรสินจ้างทำอย่างอี้พญากุศลาศได้ยินหมอโหนทำนายก็ตกอกตกใจแหละอ้อนอกอ้อนใจคนที่ฮักก็คือสังสินธนูใจและเจ้าสิงหราชถึงจะเป็นราชสีห์ก็ตามพญาก็มีความฮักความจำเป็นจะต้องเอาไปปล่อยล่ะพญากุศลาศเมื่อหอมอโหนทำนายอย่างอี้ทำนายฮื้อเกลูกถึงสองมอโหนผู้ใจบาปอาธรรมแนะนำฮื้อเอาไปปล่อยในกลางป่ากลางดงพญากุศลาศกึดถึงลูกถึงสองมีความฮักความอินดูสุดหัวใจในฐานะที่เป็นพ่อแกก็ต้องมานึกถึงความเดือดร้อนของเจ้าบ้านเจ้าเมืองก็จำเป็นทำตามมอโหนว่ะต้องเอาไปปล่อยต้องเอาสิงหราชไปปล่อยต้องเอาสังสินธนูใจไปปล่อยในป่า
ปอกสตายญาติโยมทั้งหลายสิงทันในสิงหราชและสิงสังสินธนูใจลูกของนางปฐุมาจะเป็นร้ายดีอย่างใดก็ให้ติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องสังสินธนูใจในตอนต่อไปในตอนนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ปอกสตายญาติโยมทั้งหลายก็ให้ติดตามรับฟังในภูกต่อไปวันนี้เจ้านี้เวลาที่เหลือนี้ภัยที่จะโทรมาอู้มาจ๋ามาแจ้งผลการรับฟังแจ้งมาที่0812898992นะบอกสถาญาติโยมทั้งหลายฟังอยู่ที่ไหนห้องฟังแล้วได้สาระได้ข้อเตือนสติอย่างใดห้องในฟังพระธรรมเทศนา0812898992นะบอกสถาญาติโยมทั้งหลายอยู่ว่างๆโทรมาโอมาจ๋าโทรมาแจ้งผลการรับฟังว่าฟังอยู่ที่ไหนห้อง0812898992พยากุศลาตได้เอาลูกไปปล่อยลูกสองคนจะเป็นปลายร้ายดีอย่างใดจะเลิญปอนสาวสาเจ้าอันทบโคยมแม่สายทองทงจากบ้านโฮงการโอ้ฟังชัดเจนดีเนาะที่บ้านโฮงอ่ะบ้านโฮงให้การชัดเจนฟังชัดเจนดีเนาะมีอันวัด90เอ้ยวัดอย่างก็ห้อยตองซักโอ้ห้อยตองซัก 98.75 จ้ะโอ้ฟังชัดเจนเนาะคำนี่ยาวท่านพระครูแท้ยาวหน่อยมีหลายพวกอยู่ได้ฟังกันได้มาเนอะโอ้ฟังไปเรื่อยๆวันจันทร์อ่ะโอ้วันจันทร์วันนี้วันจันทร์วันพุธวันฮือนี่บ่ว่างเป็นวันพระเนาะผู้อำนวยการท่านพระครูอภิวัฒน์ธนวิกรมเลยเลื่อนมาวันนี้เลื่อนมาวันนี้มันจะขาดไปหลายวันก็ไปปะกันวันจันทร์หน้าพุ่นเนาะวันจันทร์ที่6นี้มาได้มาเตือนเนอะสบายดีสบายดีไม่ใส่ท้องสบายดีเนาะโควิดน่ะจ้าสบายดีบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญพรเจริญพรจ้าไม่ชาเจ้าไม่หลวงสบายดีเนาะสบายดีเจ้าถ้าพระครูสบายสบายดีฟังชัดเจนดีก่อนที่หนองผ้าขาวชัดเจนเจ้าฟังชัดเจนว่าฮะวันนี้เพิ่นแจ้งบ่ขอมาแตนมาออกชดทดชดเชยเพราะว่าวันจันทร์วันพุธวันฮือเป็นวันพระเนาะก็มาได้มาก็เลยมาล่วงหน้าเหรอจันสองจันก้อนก็ไม่ได้ก็เลยมาปะวันนี้เป็นการทดแทนกันไปเนอะกำลังม่วนฟังไปเรื่อยๆเถอะเนอะขอบคุณขอบคุณแม่หลวงสายฝนจันกุณนะเจริญปอนเจริญปอนเจริญปอนรับแล้วโอ้เดี๋ยวรับสายต่อไปเจริญปอนไม่สาดเต้าท่านพระครูอ๋อแม่จานเนาะฟังชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีเจ้าโอ้มันจึงมีมาแต่เดิมแต่ได้โอ้มันนักแก่นะมันนักแก่คนเรานี่นะมิตรสินจ้างนี่มันถึงนักแก่นะถึงแป้หมดชนะหมดอ่ะเนาะเอาเงินสุกนี่มันดึงขาวเป็นดำดำเป็นขาวเลยมันมีมาแต่งดังแต่เดิมลูกมีสินจ้างมาเสมอเจนเดิมเจนได้มีมาอย่างอีกที่มันยืนไต่โต๊ะเนี่ยมันมีมาแต่งแต่ดังแต่เดิมเดี๋ยวนี้พระเอกไปออกบ้านออกเมืองไปหาวิชาในป่าบ้านว่าหน่อโพธิสัตว์เจ้าได้รับความตุกไงมะได้รับตุกไรสบายกำลุนมีบุญมีกรรมขอบคุณแม่จันเนอร์วันนี้ติดตามขอบคุณเนอร์ชัดเจนดีเจ้าค่ะบุญรักษาอยู่ดีมีสุขแม่จันเลือนใสบ้านตักการเจริญปอนเช้ากับภาษาเจ้าท่านพระครูแม่อยู่จังแม่สอนกะแม่คำนวณเจ้าแม่คำนวณเจ็ดสอนเจ็ดสอนแม่คำนวณฟังชัดเจนดีเนาะยุทธเจ้าชัดเจนดีเจ้าฟังที่ฟังจากที่ไหนก็ฟังอยู่ที่อัน
แดนดินถิ่นล้านนาเจ้าแดนดินถิ่นล้านนาบ้านลงวัวน้ำบ่อหลวงข้ามไปปุ่นแจซอนพุ่นน้องอำเภอเจ้าอำเภอแจซอนจังหวัดลำปางโอ้ฟังได้ชัดเจนขอบคุณเนอร์เจ้ากับไว้สาเจ้าเจริญปอนบุญรักษาเจริญปอนเจ้าไว้สาเจ้าครับโทรมาจากไหนจากบ้านดงฤาษีเจ้าดงฤาษีก็ฟังชัดเจนดีบ้านห้องเนาะชัดเจนดีเจ้าฟังจากจอมตองกันคนมีบุญนี่ตกน้ำมาไหลตกไปนั่นแหละโอ้แน่นอนแหละแน่นอนทำบุญไปเรื่อยๆบุญรักษาผู้ใดมีผู้ใดทำบุญบุญล่องย่อมรักษาเออเจ้าไหว้สารในเจ้าโกบุญรักษาเจ้าไหว้สารเจ้าเจริญปอนเจ้ากับไหว้สารเจ้าท่านพระครูโอ้มันนึกว่าท่านพระครูจะมาออกวันนี้เดือนมันออกวันจันทร์เนาะวันจันทร์วันจันทร์วันฮือนี่บ่ได้มาเนอมาทดแทนวันนี้วันพระวันศีลจะต้องไปฮื้อปอนตักไปซื้อศีลฮื้อปอนเกศรัทธาอยู่เด้อแม่สุเตียศิลาพรสิตี้อ่ะโอ้ขอบคุณขอบคุณเด้อบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเด้อติดตามตลอดเด้อท่านพระครูเจ้าบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจ้าสาธุเจ้าเจริญปอนเจริญปอนฮะโทรมาจากแกบุญอยู่ลีไปเด้อโอ้กำลังโทรมากันไอ้มันน้ำได้ยินนะโอ้โหน่ายายจึงมันได้โทรหาโอ้แต่กะมันได้น้ำได้ยินอยู่บ้านอย่างก็ลีอ่ะปัดจี้เจ้าปัดจี้โอ้ฟังคำที่ว่านั้นก็อันเซลบ้านตัวเองกับฟังที่พระเทศตัวเองเออทำมาเถอะทำการทำงานไปตัวฟังไปตัวฟังไปตัวทำการทำงานไปตัวก็ได้เนอเออมาลูกแล้วท่านเฮ้ยเออเป็นยังโอ้อยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านอายุเท่าไหร่ก็อายุเท่าไหร่ล่ะเพียวเหียนอายุเท่าไหร่ล่ะอายุ78แล้วโอ้78อยู่บ้านอยู่จองเด้อช่วงนี้ต้องอยู่บ้านละมาได้ปลอดที่หน่อยเอออยู่บ้านน่ะดีที่สุดละปลอดภัยเพียวบ้านถูบ้านกับฟองทอมตัวเออดีละดีละเด้อเออขอบคุณขอบคุณเด้อเออขอแต่ก็ไม่ค่อยดีเนี่ยแต่แฟนแต่แฟนมันใจมาเหมือนมันต้องชำรุดไปละมันต้องเสื่อมเสียไปเป็นธรรมดาขอบคุณเนอร์แมเนอร์เจ้าเออบุญรักษาอาตมาได้ใจเวลามาพอสมควรขอล่ำลาไปก่อนเนอร์วันนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้กับพ่อออกสถาญาติโยมทุกท่านจงได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาก็ขอทุกท่านจงมีอายุวันนะสุขะพละเหมือนกันจุคู่จุคนอายุวันโนสุขะ